ผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับชาแนลดีๆอีกครั้งนะครับเบสออโต้ช็อปนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเชฟนะครับผมตัวปี2014นะครับผมโคโรราโดนะครับตัวดูราแม็กนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่กับเครื่องวิเคราะห์ปัญหาตัวเก่งของเรานะครับนะเราจะมาเข้าให้ดูนะครับว่าเข้าในตัวเชฟตัวออนิวเชฟเนี่ยได้ถึงระดับไหนนะครับเกมนู่นครับผมคิดว่าเป็นยูโรโฟอยู่นะครับจะไม่มี DPF นะครับโอเคก็มีอ่านโค้ดลบโค้ดนะครับก็ read data stream นะครับตัวนี้นะครับ read data stream ต่างนะครับอันนี้คือระบบแอร์นะครับนะระบบแอร์ที่เกี่ยวกับคูลิ่งนะครับนะก็นี้ดูแรงดันนะครับแรงดันน้ำยาแอร์ได้นะฮะนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานให้นะครับถือว่าควบคุมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบ Fuel Injector Data นะครับในระบบหัวฉีดนะครับข้อมูลหัวฉีดนะครับนี่ก็จะกรองนะครับจะเป็นหมวดหมู่ให้นะครับว่าที่เกี่ยวกับระบบหัวฉีดนี้มีตัวไหนบ้างนะครับก็ซิลิเดอร์หนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับก็ดูข้างหัวฉีดโอเคเดี๋ยวผมดูข้างหัวฉีดนะครับสตาร์ทรถนะครับอันนี้ก็จะมีระยะอันแรกระยะยกนะครับผมระยะยกหัวฉีดนะครับ 0.2 ครับเท่ากันนะครับอันนี้ก็อันนี้ข้างหัวฉีดนะครับเป็นมิลลิเซกนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานนะครับนี่ให้ด้วยนะครับ0ถึง65มิลลิเซกนะครับนี่ในส่วนของข้างหัวฉีดนะครับระบบน้ำมันนะครับ Fuel System Data นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายแรงดันรางนะครับแล้วก็นี่ก็ Fuel Pressure นะครับแล้วก็มาดูนะครับเป้าหมายแรงดันรางนะครับอันนี้ก็อันนี้ Desert Fuel Pressure นี้เป็นเป้าหมายครับอยู่ที่25นะครับก็คือเวลาสตาร์ทนะครับเป้าต้องทำไม่ถึงนะครับโอเคอันนี้ก็เราเดินเบาก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ไฟนะครับที่ไปเลี้ยงเซอร์แรงดันรางนะครับก็มีค่ามาตรฐานให้ด้วยนะครับอันนี้ engine mechanical นี่คืออะไรนี่กับระบบกลไกนะครับแต่กลไกเครื่องยนต์นะครับข้อมูลแคมชาร์ปตำแหน่งแคมชาร์ปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคือเซนเซอร์นะทำงานนะครับก็คือมีการนับอยู่นะครับนะเร่งก็มีการตอบสนองนะครับโอเคครับผมก็อันนี้คือในส่วนของดูค่าสดนะครับต่อมาก็ extrusion test นะครับพวก active test ต่างๆนะครับอ
อันนี้จะเทสกำลังอัดได้นะครับกำลังอัดกระบอกสูบลองต้องลองมาเล่นกันดูนะครับเปเชียลฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพิเศษการเลิร์นฟังก์ชันรีเซ็ตฟังก์ชันนะครับรีเซ็ตพวกรีเซ็ตออยล์รีเซ็ตนะครับแล้วก็ใส่ค่าลงไปแล้วก็เลิร์นฟังก์ชันในส่วนของข้อเบี่ยงอันนี้ก็ยังไม่เคยทำนะครับตัวแรกอันนี้ Injector Flow Rate Programming อันนี้ในการลงทะเบียนวงชีตตรงนี้นะครับกระบวนการต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะในการเข้าไปนะครับก็เราต้องออฟก่อนนะครับมันถึงจะออฟแล้วออนนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีค่ารหัสหัวฉีดนะครับแต่ละตัวนะครับถ้าเราจะลงทะเบียนก็กด continue นะครับโอเคครับผมก็เราจะจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมแล้วกลับมาพบกับ channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Base Auto Shop นะครับผมครับ